เรียบร้อยนะครับทุกคนผัดถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นน่ากินมากๆเลยนะทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เมนูผัดถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นนะทุกคนว้าวขั้นตอนแรกนะทุกคนเราจะหั่นถั่วก่อนนะวันนี้จะใช้ถั่วฝักยาวประมาณ10ฝักนะทุกคนแล้วก็หั่นเฉลี่ยเฉียงแบบนี้นะหั่นเฉียงนะทำเฉียงแบบนี้ทุกคนได้แล้วแล้วก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงนะทุกคนมาทำให้กับข้าวของเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะว้าวแล้วก็หาหมูสามชั้นนะทุกคนนี่ทุกคนหั่นแล้วหั่นแล้วนะได้ประมาณนี้นะครับนี่หั่นบางๆแบบนี้แล้วผัดแล้วจะได้สุกง่ายทุกคนเราก็จะทุบกระเทียมจีนนะก็ราดผักชีทุกคนลาบชีก็แล้วก็หั่นละเอียดนะนี่เราจะผัดกระเทียมกับลาบชีให้หอมก่อนนะครับนี่ทุกคนเคล็ดลับอยู่ที่นี่เวลาผัดถั่วฝักยาวไม่ให้มันดำนะเราลวกก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็เอาถั่วฝักยาวใส่ไปเลยมันจะทำให้ถั่วฝักยาวเราสีสวยจะทำให้ถั่วฝักยาวเราสีสวยเขียวสวยเหมือนเดิมนะทุกคนสีจะไม่ซีดนะแล้วลวกก่อนให้มันสุกประมาณสัก 5-60% นะทุกคนสุกประมาณ 5-60% แล้วก็เราช้อนขึ้นมาเลยนะทุกคนแล้วก็จะไปผัดหมูสามชั้นแล้วนะแล้วก็พัดถั่วฝักยาวไว้ก่อนช้อนแล้วก็พัดถั่วฝักยาวไว้ก่อนนะนี่สีสวยไหมอ่ะเงาเงาสวยงามดูดิน้ำมันโอ้ยสีจะไม่ซีดเลยนะทุกคนเราก็ไปใช้ดูส่วนนี้นะส่วนนี้ก็กระทะร้อนนะทุกคนเราใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนใส่น้ำมันเล็กน้อยเราจะผัดกระเทียมลาบผักชีให้หอมก่อนนะแล้วก็ไปชีฟ้าแดงก็ใส่ลงไปเลยนะทุกคนกระเทียมลาบผักชีหอมแล้วก็เราใส่หมูสามชั้นเลยนะครับใส่ไปพวกหมูสามชั้นให้หอมเลยนะทุกคนแล้วก็ค่อยปรุงเครื่องนะกลิ่นหอมลาบผักชีนะทุกคนกลิ่นหอมกระเทียมลาบผักชีเริ่มกลิ่นหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำซุปหน่อยนะเราจะปรุงเครื่องนั้นทุกคนเราจะใส่เครื่องปรุงแล้วนะหอยไว้ก่อนนะทุกคนน้ำมันหอย1ช้อนเลยนะใส่เข้าไปเลยน้ำปลามาถึงครึ่งกระบวยนะทุกคนใส่เข้าไปแล้วก็ซอสฝาเขียวครึ่งกระบวยนะทุกคนใส่เข้าไปตอนนี้ก็ใส่ผงปรุงรสนะทุกคนผงปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนมันใส่แค่นี้พอนะแล้วก็รสดี1ช้อนชานะน้ำตาลก็1ช้อนชานะทุกคนน้ำตาลทรายใส่เข้าไปครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะทุกคนไปผัดมาแล้วถั่วที่เราลวกเอาไว้ใส่เลยครับดูแล้วสีจะสวยขึ้นนะทุกคนสีถั่วก็จะไม่ซีดนะโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟเลยนะทุกคนปิดไฟเลยแล้วก็ใส่จานเลยนะครับตอนนี้ก็เราจะใส่จานใหญ่หน่อยนะทุกคนเพราะว่ากินหลายคนนะใส่จานใหญ่ไปเลยครับว้าวนี่น่ากินมากๆที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผัดถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นน่ากินมากๆเลยนะทุกคนสีสาหน้าทามมากๆเลยนะทุกคนดูเอาแล้วกันถั่วฝักยาวสีไม่ซีดนะโอเคคลิปนี้ก็เราก็ลาไปก่อนเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะคะลาละค่ะบ๊ายบาย Let's go